สำหรับความเคลื่อนไหวของทัพฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยค่ะชุดเตรียมลุยศึก NSDF Women's Futsal Championship 2023ระหว่างวันที่3ถึงวันที่9กันยายนที่ศูนย์การค้า Terminal 21จังหวัดนครราชสีมาภายใต้การคุมทัพของโค้ชถึกสุรพงษ์พลายอยู่วงค่ะโดยมีพลตำรวจตรีดิเรกปลั่งดีผู้จัดเป็นผู้จัดการทีมโดยฟุตซอลหญิงไทยเนี่ยก็อยู่ในกลุ่ม A ค่ะร่วมกับบาเรนแล้วก็แคปิตอลทีมจากออสเตรเลียค่ะซึ่งล่าสุดค่ะทัพฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยก็เดินทางถึงจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามศึก NSDF Women Futsal Championship 2023โดยเกมนี้ค่ะก็เป็นเกมประเดิมสนามของทัพฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเจอกับแคปิตอลทีมจากออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้เวลา 5:30 ที่ Terminal 21โคราชซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยก็เคยเจอกันมาก่อนในรายการนี้เมื่อปีที่แล้วซึ่งปีที่แล้วเนี่ยผลปรากฏว่าเป็นฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยที่เอาชนะแคปิตอลทีมจากออสเตรเลียมาได้4-0ค่ะทางด้านของโค้ชถึกสุรพงษ์พลายอยู่วงค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมเนี่ยก็เปิดเผยค่ะว่าเรามีเวลาเตรียมทีมเนี่ยประมาณ1เดือนทีมชุดนี้เนี่ยก็ได้ผสมผสานระหว่างนักเตะชุดเก่าแล้วก็นักเตะสายเลือดใหม่ซึ่งรายการนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ทดสอบระบบของทีมแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะไปเล่นในเอเชียนอินดอร์เกมส์ค่ะซึ่งทางแคปิตอลจากออสเตรเลียค่ะเราก็เคยเจอกันมาก่อนแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเป็นทีมที่ดีและพวกเขาเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งพอสมควรส่วนทางบาเรนเนี่ยเราไม่เคยเจอกันก่อนก็ค่อนข้างที่จะยากในการหาข้อมูลแต่ว่าก็คิดว่าทีมของเราเนี่ยก็มีการเตรียมตัวที่ดีพร้อมที่จะรับมือกับทั้ง2ทีมค่ะโดยทีมชุดนี้นะก็จะนำทัพโดยเหล่าบรรดานักเตะมากประสบการณ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวรับกัปตันทีมอย่างจิรประภาทัพสุริแล้วก็รวมไปถึงปฏิตามูลโพแล้วก็ดาริกาเพียรพายลุนค่ะดาวซันโวของรายการนี้เมื่อครั้งที่แล้วก็จัดทัพแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับศึกในครั้งนี้เช่นเดียวกันและสำหรับโปรแกรมในการแข่งขันนะคะก็จะเริ่มวันที่3กันยายนหรือว่าวันนี้ค่ะเวลา 5:30 แคปิตอลทีมจากออสเตรเลียจะเจอกับไทยค่ะจากนั้นอีก2วันค่ะ5กันยายนเวลา 5:30 เช่นเดียวกันไทยจะเจอกับบาเรนค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ได้นะทั้งโตเล็ก